เนาะที่ป้านาอาแล้วก็ช่อง YouTube ทุกท่านนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์นําในเด้อค่ะเพิ่นมาตั้งไกลซัวสิมาฮอดเนาะพี่น้องเบิดแต่มันโอ้โหมือนึงก็ได้บ่แม่นธรรมดาเนาะค่ะเนาะไปหาแนวทางไปฝากพี่น้องพี่น้องอยู่ทางไกลก็เห็นบ่ต้องได้มายากเนาะค่ะบ่ต้องเปลี่ยนค่ะน้ํามันนั่งอยู่บ้านกดไลค์กับกดแชร์ก็พอแล้วพี่น้องค่ะมักตัวใดก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเนาะค่ะมื้อนี้จะฟันธงให้เนาะค่ะเพราะว่ามั่นใจบ่คักแล้วว่าเลขสิออกเลขโอปอก็สิเข้าเพราะว่าฝันเห็นเพิ่นดูฝันเมื่อนั้นก็ฝันตำรวจจับไหมฝันตำรวจจับมีเลขเข้าเลยดิแต่เก่านะหันฝันเห็นตำรวจจับย่ำใดมันถือโกรธนะแม่บ่มีว่าบ่ถือมวดนี้ก็ให้ถือเด้อปู่ย่าตายายปู่ย่าครูบาอาจารย์ปู่พญานาคย่าพญานาคลูกหลานสิขึ้นฮอให้เด้อบาทนี้คันปู่บ่หายงวดนี้บ่มีเงินเฮ็ดให้ต่อเด้นี่ปู่มาละกะซูนกิ้งแม่บ่หันมาละกะให้โชคให้ลาภให้โชคให้หมานบ่ว่านี่ก็มี FC มากราบเพิ่นมาจากกรุงเทพนะคะน้องมาขอโชว์ขอพรปรากฏว่าได้ตัวฟันธงบักคักเลยคือจังเพิ่นทรงมานี่คือเพิ่นมาแบบบ่ได้นัดไว้ก่อนใกล้สิฮอดแล้วเพิ่นจังโทรสินะจังว่าเฮาออกไปเอาเลขเสือกพอดีเมื่อวานน่ะมาท่านบ่เนาะเพิ่นสิท่าบ่เนาะว่าซั่นมาจนว่าคําว่ามืดเพิ่นก็ท่าเพิ่นก็มากราบปู่อยู่นี่แล้วก็ไปอยู่บ้านเนาะค่ะไปกราบอยู่บ้านปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาเลขตรงกันค่ะพี่น้องค่ะที่แรกว่าโอ้เจ้าคือถาเนาะว่าซั่นจังใดก็สิรอว่าซั่นสิรอเบิ่งดวงน้ำเบิกทราบเพิ่นว่าวันนี้ยังไงก็ต้องรอว่าซั่นบ่แม่น6แรงว่าเฒ่าบ้านเนี่ย6เกือบทุ่มเนาะมาคำเลยบ่ถาคักๆว่าซั่นมาฮอดถาอีหลีไล่ดวงไล่กันไปไล่กันมาว่าเอ้าเจ้าสิมีโชคได้เจ้ว่าซั่นได้ทวงผู้ผัวบ่มีแต่เจ้าเด็กคืออยู่น้ำเจ้าหมดนี่ว่าซั่นเล่าเลยว่าอันแม่เบิกทรัพย์ชอบตัวไหนเพิ่นได้ถามว้ายอันคันย่าไปบอกนี่เพิ่นบอกว่าเลขล่างสิออก66เลยว่าแต่เบิกทรัพย์สิซื้อ6หาเลยว่าสิซื้อ66กับ6หาล่างเลยว่าอุ้ยเพิ่นว่าเพิ่นฮ้องวายวายหนูก็ได้มา66เหมือนกันเพิ่นว่าเอ้าไม่ได้มาจังใดคือมาตรงกันแท้เลยว่าเพิ่นฝันเห็นอันผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาหามาละบอกว่าอันเลขนะอยู่หิ่งพระให้ย่างไปแล้วไปเอามีเกียร์กระดาษอยู่ในถุงอยู่ในหิ่งพระว่าซั่นเพิ่นก็ได้ย่างไปย่างไปอีหลีเด้อฝันเลยว่าย่างในความฝันเพิ่นว่าเลยไปหยิบเอาถุงออกมาจากหิ่งพระแกออกมาแล้วมีกระดาษอีหลีเพิ่นว่าอยู่ในกระดาษน่ะเขียนเลข766ว่าซั่นอันนี้ผู้เพิ่นมาเมื่อวานเนาะค่ะหนูว่าจะซื้อ66เพิ่นว่าอุ้ยเลยว่าเพิ่นว่า76บ่มักปานใดเพราะว่าลาบงวดที่แล้วแต่ว่า66นี่สิคือไอ้ลง65นี่เด้อหรือว่าสิเลขมันตรงกันแบบบังเอิญนะคะเมื่อวานนี้ผู้นัดบ่มาผู้บ่นัดมาแม่เมื่อวานแล้วก็มี FC หลายคนเพิ่นจะเดินทางมาเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาแล้วเนาะค่ะว่าจะเดินทางมาก็อยากให้โทรหาเบิกทรัพย์ไปเซาคันสิมาโทรนัดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวย่านมาแล้วบ่พอกันเนาะจังว่าอารมณ์ดีไปทางไกลจังซี่ออกไปทางไกลบ่พอกันบ่อยากให้รอเนาะค่ะคันสิมามื้ออื่นสิย่ามื้อแรงนี่ทักไว้โทรไว้เนาะค่ะเนาะเบอร์โทรก็0928618214นะคะแอดไลน์ได้เนาะค่ะคันสิมากับปู่ส่วนมากเพิ่นอยากออกมานี่ล่ะเพราะว่ามองนี่เป็นมองที่ปู่ย่าอยู่นี่เพิ่นมักเลขตะกี้เนาะขอเว้าก่อนปล่อยเลขเด้อพี่น้องอย่าว่าเว้าดูเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันเที่ยก็อยากเว้าโดนอยู่อันปู่ก็จะเว้าให้ฟังเฝ้าต่อๆกันมาบ่ฮอดเบิกทรัพย์หั่นล่ะพอเบิกทรัพย์ก็บ่ค่อยรู้ประวัติเพิ่นใดก็เลยเพิ่นได้เว้าๆตั้งสมัยตะกี้ว่าเลี้ยงงัวอยู่นี่เนาะเห็นว่าเพิ่นเว้ามาเนาะมื้อนั้นเนาะมาเลี้ยงงัวอยู่นี่ล่ะเป็นป่าเป็นดอนมาเลี้ยงงัวอยู่นี่ล่ะค่ะพอมาเลี้ยงแล้วเฝ้างัวจังได๋งัวเสียดอนนี่น้อยนี่งัวเสียหาไสก็บ่พอหาไสก็บ่พอล
ราว่าจังไหนเรานั่งเศร้าเมียติเจมือน่ะเมื่อปัญญาติเราว่าปัญญาหัวหายหัวหายอยู่ในดอนเพื่อนเอิญดอนในดงในเนาะเมืองบางบดเมืองรับแร่เพื่อนว่าเมื่อปัญญาบ้านนี้นั่งเฝ้าดอนนั่งอยู่ซื้อหัวยางออกจากดอนอยู่ในหันดาติเพื่อนว่าว่าแต่สมองเนี่ยยางออกไม่เองเพื่อนเงือดหลายพระเจ้าได้ยานแถวนี้บ่มีไผกล้าเขาดอนนี่มันได้หกได้เหี้ยแต่ว่าปีนึงเขาจะมาเลี้ยงเทื่อนึงเนาะค่ะอันตามที่บ่ทราบสืบมานี่ประวัติอยู่นี่เนาะค่ะคือว่าสมัยแต่โบราณโบราณเป็นเมืองเก่าบ้านเก่าเนาะค่ะเป็นหมู่บ้านเบิดเนาะค่ะอยู่นี่เพิ่นใหญ่นี้เบิดเป็นหยังคือใหญ่เหตุผลที่ใหญ่คือน้ำท่วมค่ะเพิ่นก็เลยใหญ่ขึ้นไปอยู่บ้านซอยพร้าวปัจจุบันนี่ใหญ่ขึ้นนู่นว่าซั่นดอกแถวนี้น้ำจะท่วมเด้อค่ะส่วนมากจะมันจะมีแอ่งน้ำไข่ไข่แอ่งกระทะลงไปเนาะน้ำท่วมเขาก็เลยย้ายถิ่นฐานหนีเบิดค่ะก็เลยไปอยู่ทางนู่นนะคะมองนี่ก็เลยเป็นไห้ไปก็เลยสิบ่แปลกเนาะค่ะแต่ภูมิอยู่นี่ภูมิลักๆคือที่เพิ่นมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอยู่นี่ก็จะเป็นพระนะคะเป็นพระค่ะผู้ใดฝันเกียวก็สิเห็นพระครูจะจอยโอปอกับฝันเนาะเป็นพระองค์ผอมๆนะคะเบิกทราบกับฝันเกี่ยวมือแรกที่ให้06นะก็เป็นพระนั่งอยู่คู่สาเบิกทราบกับว่าโอ้พระเอียงมานั่งอยู่คู่สาที่เพิ่นว่าเศร้าออกมาเด้อหมอถ้ำเป็นหยังคือว่าเพิ่นบ่มักหมอถ้ำคือมาคมมาง่าเพิ่นบ่มักเศร้าออกมาเพิ่นว่าเป็นหยังโอ้ยมานั่งเอาเรียกให้กู08กูละ0ได้ตัวกูบ่ออกพอโตกูเบิดตัวละ 600,000 พุ่นบนล่างบนล่างเพิ่นว่าซี่เบิกทราบก็เลย06นำไปบักคักกราบหัวเป็น09เป๊ะแต่ว่าซื้อหน่อยเดียวคักบ่ผ่านเพราะฉะนั้นเล่นบ่อยากเน้นเนาะค่ะบักกราบหัวลงมาซื้อหน่อยเดียวนั่นละเพิ่นเป็นพระบ้านงวดนี้บ่มาผู้ปูนี่บ่มาคืออยู่นี่ตามที่ชาวบ้านเล่ามาหลายคนเพิ่นบ่ชอบให้มาบังคับเอาเลขเนาะค่ะเพิ่นมาให้ไว้ว่ามาขอเพิ่นสิให้เองเพิ่นว่าเพิ่นจะเข้าฝันแน่แล้วก็ผู้มีเส้นเดี๋ยวไปกกใหม่ก็เห็นคือเจ๊แดงหั่นล่ะผู้มาจุดธูปเอาก็ถือ3ตัวเล่าน้อยเขาถือหลายเด้เขามาเอาประจําคือดอนแถวนี่แข็งแต่ปูเขียนดินก็ว่าโอ้แถวนั้นแข็งตัวย่อมเพิ่นว่าเจ้าสวดมนต์ให้มันดีเป็นหยังเพิ่นว่าเอาเพิ่นเว้าจังซั่นเด้อว่าปู่ว่าซั่นปู่เล่าว่าเราสิมาเหยียบให้อยู่เราสิมาอันยืนให้เป็นสิริมงคลนะเขามามาพาสวดมนต์แต่ว่าจักมื้อใดพอปู่เพิ่นบ่ค่อยสบายเด้อค่ะปู่เขียนดินก็ได้อยู่ใกล้ๆกับปู่เขียนดินนะคะอยู่ทางนี้เพิ่นเอิ้นดงในดอนแข็งเพิ่นว่าผู้ใดสิมาอยู่ต้องปฏิบัติธรรมต้องสวดมนต์ดุๆละว่าสิปู่เพิ่นกะว่าสิพาสิเข้ามาสวดมนต์สวดหยังให้เพิ่นว่าจังซี่แต่ว่าจักมือได้บ่ทันโทรมาอยู่เพราะว่าเพิ่นป่วยเพิ่นกะมีนัดเข้าโรงพยาบาลเรื่อยเนาะค่ะเพิ่นถือเลข3งวดแล้วคือจนได้เข้าแต่โรงพยาบาลว่าตั้งแต่ป่วยมานี่สู้บ่มากกูถือสู้งวดเพิ่นว่าฉันปู่เลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของปู่ดงในแต่ว่าเบิกทราบก็เลยจะเฮ็ดเป็นล้านพญานาคก็สิถือใจปู่เพิ่นอยากได้สิขึ้นฮ้อปู่8ศอกหญ้า8ศอกแต่เบิกทราบจากว่าท่านได้ตั้งชื่อเพิ่นเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าฝันถ้าบ่บอกชื่อก็บ่ตั้งย่านเอิ้นบ่ถูกแล้วเพิ่นสิเครียดเพิ่นให้เอิ้นหญ้า8ศอกเพิ่นว่าก็เลยสิเอิ้นหญ้า8ศอกปู่8ศอกเนาะค่ะฟันท่วงเลขหญ้าเนาะค่ะ284ค่อยไปแต่หลายมื้อหลายเว้นแล้วเนาะตอนนี้อั้นซื้อไม่ได้3ตัวหางเดียว284มาบนค่ะ84มาบนเป็นหยังคือมาบนคือที่เบิกทราบฝันล่ะว่าเพิ่นมากับหมู่ของเบิกทราบอายุ37ปีเท่ากันแต่ผู้ญาณนี่เพิ่นสูงขนาดเจ้าเป็นผู้ใดเจ้ามาสูงเจ้าเป็นเปรตสมบัญญาว่าซั่นเจ้ามาสูงเฮ็ดคือเป็นตาญาณแต่ว่าในความฝันเนาะหันมากเว้าหยอกเพิ่นหญ้า8ศอกนี่ล่ะเฮาก็นํามาแต่ที่โตที่โตไปซื้อกันน่ะเพิ่นว่าจังซี่ห่วยบาดนี้ก็เลยไปปรึกษาหลายผู้หลายคนเว้าเพิ่นฟังเพิ่นนํามาบอกเด็กตัวอีน้อยว่าซั่นผู้เฒ่าผู้โอว่าแต่ว่ายืนพื้น8ไว้เด้อเพราะว่าเพิ่นบอกแล้วว่าเพิ่นเป็นหญ้า8ศอกต้องมี8ว่าซั่นสิก็เลยมัก84เนาะค่ะแล้วก็2ตัว37นะคะแล้วก็66เนาะที่ฟันธงเนาะแล้วก็เลขลงมือเขียน38มื้อน่ะนะ
มื่อนี้จะฟันให้บน284ล่าง6665ค่ะเลขงาลงแต้มหนึ่งแล้วก็มัดตรงไอ้พระคู่เพิ่นเสียเนาะค่ะเพิ่นมรณภาพอายุ65ปีแถวนี้บอกไว้เลยว่าอั้นนะคะอั้นทีบอั้นแดนแล้วเฉพาะบ้านซอยพาวกับบ้านน้องตะไก่ก่อนบอก3เด้อ2ละนั่นเอาดีๆได้บ่ได้กินกระดูกนี่นี่เออโอ้ได้กินฮอดซีนดูแท้วะย่ำแล้วย่ำแล้วเน้นแล้วแม่นน่ะล่ะแม่ปุ๊กอ้าวอันบ่แม่นหมาเจ้าของดอกไม้ข้างบ้านเพิ่นเห็นมาอยู่เพิ่นก็เลยดีใจบ่เคยเห็นกันจักเทื่อก็ดีใจโอ้แดดซองแล้วเด้อพี่น้องเลขเกิน38 37ว่าแต่บอกเลขเล่าสีมาเฮาโลดมาดูแหน่ฮะแยกมา38 37นี่เด้4337 43 43มาจากอายุเจมนตการฝันว่าให้ไปถามอายุเพิ่นเด้อสั่นฝันนี่บน284ล่าง66นะครับบน284รอง65แล้วก็รอง37 38 43ตัวรองนะคะเลื่อนมาทางนี้นิดนึงไปเมาลอตเตอรี่6665ไว้อยู่พี่น้องครับแต่ว่าหยานลงแต้มนึงคือ65สิครึ่งหวัดหวัดว่าหาเนาะคือแดดซ้อนแบบนี้เดี๋ยวต้องก็จบแล้วล่ะสิจบข่าวเนาะบัดนี้เนาะครับกุ้งสุดท้ายจ้าจบข่าวสายมากฝันว่าตำรวจจับนี่ล่ะเอาไปเสี่ยงโอ้ฝันตำรวจจับแล้วฝันว่าตำรวจจับตำรวจมาบักหลายนายนึงมาอีหยังเหรอมาจับแล้วถือเลขดูหลายว่าซั่นป้ากันแล่นเข่าลงหนังก็อุ๊บพอเข่าแล้วมันบ่ค่ะป้ากันแล่นเข่าลงหนังก็อุ๊บถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนี้ถูกใช่มั้ยเอาสิจับคอยได้เฮ้ยบัดถือแล้วถ้าฝันเห็นตำรวจจับเขาสิจับข่อยได้เฮ้ยว่าฉันข่อยบอกเลขแม่นหลายจ่อไว้นะครับให้ความฝันวะเห็นว่าจ้า